สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีนะฮะขอต้อนรับคุณสู่รายการสเต็ปกีนั่นจะรายการที่เราคุ้นพบกับการรีวิวรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีโพลด้วยเองนะฮะ Vivo ฮะออกรุ่นเล็กมาอีกแล้วฮะและวันนี้เป็น Vivo Y 31นะฮะ31นั่นเองแต่ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นถูกนะของเขานะอยู่ที่ราคา 4,990 บาทนั่นเองนะฮะสเปคนะฮะเป็น MT Mediatek ฮะ6580นะฮะรอม8แรม1นะฮะพูดง่ายๆเนาะมันยังเยอะอะไรนี้มาดู CPU Z ด้วยกันแต่แดดนะฮะตรงเนี้ยวิ่งด้วยความเร็ว 1.3 นะแต่จริงๆแล้ว6580เนี่ยมันควรจะวิ่งด้วยความเร็ว 1.5 นะฮะอันนี้เช็คจากในเว็บมาเป็น6580นะอันนี้ก็นะดูก็ไม่แน่ใจนะฮะไปหาจริงแล้วกันคิดว่าไม่น่าพลาด6580แหละแต่ทำไมความเร็ว 1.3 อันนี้ไม่รู้จริงนะฮะการ์ดจอเป็น Mali 400นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเล่นเกมได้ดีนะฮะกว่าตัวของ Mali T720 นะฮะระดับนึงเลยนะฮะข้อเรียกจอตัวนี้เป็น HD นะฮะแล้วก็แรมอยู่ที่1นะฮะรอมนะฮะอยู่ที่8นะฮะหรือใช้อยู่ที่4นั่นเองนะฮะสำหรับเจ้า Vivo ตัวนี้เนี่ยก็ไม่แบ่งพาร์ติชันนะฮะในการลงแอปพลิเคชันนั้นทำให้คุณสามารถลงแอปได้จริงๆเนี่ยประมาณ4เลยทีเดียวนะท่านนี่ฮะ storage นี่ฮะตอนนี้ลงไปเยอะมากฮะเหลืออยู่แค่ 1.32 แล้วนะฮะลงอะไรฮะลงเกมไปฮะ Nova 3นี่ก็ไปเกือบ2กิกเข้าไปแล้วนะฮะใหญ่มากๆนะฮะการใช้งานนะตัวนี้เนี่ยก็สเปคเนี่ยมันเหมือนตัวดูกี X5 ตัวนี้เลยนะแต่ว่าตัวกล้องระบบเสียงอะไรเนี่ย Vivo ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะฮะระบบทัชสกรีนต่างๆเนี่ย Vivo ทำได้ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือจุดเด่นนะแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ที่ 2,990 ใช่มั้ยก็ห่างจากตัวนี้อยู่ 2,000 บาทนะแต่ว่าคุณภาพหลายๆอย่างต้องยอมรับว่าซื้อ Vivo ไม่ได้นะแค่บอกให้เฉยว่าถ้าเราดูแต่สเปคกระดาษเนี่ยมันก็เท่ากันนะฮะแต่คุณภาพเนี่ยพอมาใช้จริงก็ต่างกันอยู่แล้วตามราคาเนาะสำหรับ Vivo Y 31ตัวนี้นะฮะจะมีขนาดหน้าจอเล็กกว่าตัว X5 เมื่อกี้นะตัวนี้มีขนาดจออยู่ที่ 4.7 นิ้วนะฮะก็เล็กลงมานิดนึงนะฮะเท่า iPhone 6นั่นเอง 4.7 นิ้วก็กำลังพอเหมาะนะฮะ 4.7 ช่วงนี้กำลังฮิตเลยทีเดียวหน้าหลังเครื่องเป็นพลาสติกมันฮะเงาวับและสิ่งที่ทุกคนอยากได้สุดคือมันนี่ฮะไม่ออกอายเหลือเกินนี่ฮะถอดฝาหลังได้ด้วยนี่นะฮะแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้นะฮะ2ซิมเป็นไมโครซิม2อันเลยนั่นเองนะฮะถ้า Vivo เนี่ยจะเห็นว่ามีคำว่า Hi-Fi and Smart นะก็คือว่ามันเป็นมือถือที่เน้นเรื่องของการฟังเพลงนั่นเองนะฮะ Vivo นี่ต้องให้เขาไปจริงๆนะฮะเรื่องนี้นะ Vivo Oppo ไม่จู๋เนี่ยให้เขาไปเถอะฮะเรื่องฟังเพลงนะฮะพวกแบรนด์จีนระดับนี้นะฮะเราดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างแล้วเขาอยากให้ได้ดูเนี่ยรีวิวบ้างว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะก็ได้นะจัดการให้ท่านนะฮะก็จะมีซองพลาสติกที่ใส่มานะฮะก็ใครที่ซื้อมาเนี่ยเปิดเครื่องไม่ได้นี่อย่ากรีดร้องโวยวายนะฮะคุณต้องเอาแบตเตอรี่ออกมาก่อนนะแบตเตอรี่จะอยู่ในนี้นะได้ดูออกมาแล้วนะฮะมีหูฟังให้แบบ earbud อุ้ยชอบนะฮะแล้วก็มี USB นะฮะและแน่นอนอะแดปเตอร์ดูอลังการงานสร้างมาคือ Vivo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำแพ็กเกจจิ้งนะฮะได้เหมือนกันทุกยี่ห้อแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะทุกนี้นะดูดใช้สายชาร์จไฟของ Vivo เนี่ยดีมากเลยนะอะแดปเตอร์เลยของ Vivo เนี่ยดีมากๆนะฮะคุณภาพเยี่ยมฮะคุณอย่าเอาไปมองเป็นจีนเกรดก๊อปฮะนี่มันระดับเกรด A ฮะสินค้าระดับเกรด A ทั้งนั้นนะฮะ Vivo ของเขาดีจริงนะนี่นะฮะอ่ะวางที่เดิมสำหรับ Vivo Y 31นะฮะถามว่านะดูดประทับใจอะไรของมันนะ1เลยเรื่องของทัชสกรีนเหมือนเดิม Vivo ทุกรุ่นเนี่ยทัชสกรีนดีมากนะฮะมันมีความเขาเรียกว่า sensitivity อ่ะมันแปลว่าแปลเป็นไทยว่าอะไรอ่ะแบบตอบสนองมือได้เร็วมากนะฮะแบบมันเร็วจริงๆนะฮะของดีก็คือของดีมาเรามาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะเอา X5 มาเทียบเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของการเปิดเว็บไซต์ต่างๆนะฮะว่าเมื่อเป็นสเปคเดียวกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะการเข้าเว็บนะฮะอันนี้คือเข้าครั้งแรกจะประมาณนี้นะฮะอันนี้เข้าสยามโฟนไว้เดี๋ยวนั่นดูลองเข้าอย่างอื่นดูอ่ะนะฮะตอนนี้ก็ทำหน้า sepki.com พร้อมกันแล้วนะฮะเราจะกดพร้อมกันเลย1 2 3ปึ๊บนะฮะโอ้มันอย่างเงี้ยมันต้องไปกดอย่างงี้เอาใหม่เดี๋ยวเราจะลองโหลดนะเข้าตัวภาพนี้กัน1 2 3นะฮะจอ Vivo ดีกว่าจริงๆฮะนี่ฮะมันก็พอๆกันนะความเร็วนะฮะแน่ด้วย CPU ฮะมันมีความคิดในระดับที่มันใกล้เคียงกันนะฮะเวลาโหลดอะไรมันก็จะออกมาใกล้ๆกันอันนี้ Wi-Fi ตัวเดียวกันด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้จะไม่มีจุดๆนำมาถึงเสร็จเลยนะก็อยู่ที่เบราว์เซอร์อยู่ที่หลายๆอย่างนะฮะมีปัจจัยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะความเร็วก็จะอยู่ใกล้เคียงกันอย่างนี้นะฮะสำหรับคนที่แบบไม่เล่น X5 นะฮะอยากจะเพิ่มตังค์มาดูกันสักว่าถ้าเราเพิ่มเงินแล้วเราได้อะไรนะฮะมาดูเรื่องกล้องกันก่อนเลยนะฮะเพราะว่า Vivo นี่เขาเด่นเรื่องกล้องนั้นเราก็จะต้องพูดเรื่องกล้องกันก่อนนะฮะเรามีกล้องนะฮะมินิบล็อกซ์นาโนบล็อกซ์มานะฮะอ่ะ
ดูสิว่าเป็นยังไงกล้องจับได้ไหมนี่ฮะการโฟกัสเนี่ยฮะก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะปึ๊บนะฮะภาพของ Vivo ที่ได้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องดีกว่าพวกมือถือจีนทั่วไปแน่นอนนะฮะดูสกอร์ดเป็นไงโอ้ธรรมดาซะที่ไหนฮะเนี่ยฮะเวลาเข้ากล้องเข้าอะไรมันบางทีมันดันสุดตลอดนะฮะโอเคเลยเนี่ยใช้ได้เลยแหละอุ้ยนะฮะเมื่อกี้มือสั่นไปหน่อยนึงเนี่ยฮะถือว่าโอเคมากนะฮะก็คงจะเห็นตัวอย่างภาพถ่ายขึ้นอยู่บริเวณตรงนี้แล้วเนาะนะฮะนอกจากนั้นนะ Vivo เนี่ยจะใส่ตัวของโหมด Professional เนี่ยมาให้เราหมดเลยนะฮะทำไงดีจะเห็นอ่ะเห็นยังนะฮะแดงเหลือเกินเลือดอ่ะเนี่ยฮะเราก็จะเห็นทั้งค่า ISO Shutter Speed นะฮะ White Balance แล้วก็ระยะโฟกัสทั้งหมดนะฮะก็โหมดโปรทั่วไปของ Vivo นั่นเองนะฮะใครที่ปรับเป็นก็ปรับเลยครับพี่จะเอาเหลืองกี่ฟ้าได้หมดนะฮะจะเอาเหลืองเอาฟ้าอะไรได้หมดนะแล้วมีตัววัดนี่ฮะที่ว่าภาพเราเอียงหรือว่าตรงนะฮะไม่เห็นอีกนี่ฮะโว้ยเนี่ยฮะวัดว่าเราเอียงหรือตรงตัวนี้ก็สามารถเช็คได้อีกนะฮะแล้วก็ยังมีตัวของเนี่ยฮะไอที่แบ่งช่องต่างๆเนี่ยพวกตากล้องเขาจะรู้เนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเข้าใจนะอืมประมาณนี้นะฮะสับโหมดโปรนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีโหมดหน้าสวยนะฮะโหมด HDR นะฮะพาโนรามาเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะคราวนี้เรามาดูกล้องหน้าบ้างดีกว่านะฮะกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ความละเอียด2ล้านเท่านั้นเองนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ากล้องละ2ล้านนั้นเป็นยังไงป้ายโอ้งดงามมากๆนะโอ้มันสว่างเหลือเกินเนาะไอ้นี่มันสว่างอ่ะจอมันสว่างนะฮะเหมือนเดิมวิวทำไมชอบทำกล้องหน้าหน่วงๆเนี่ยมันหน่วงเห็นป่ะทำไมชอบทำกล้องหน้าหน่วงๆอ่ะนะฮะแต่ได้เลนส์วายเป็น2ล้านที่คุณภาพนี่อยากให้คุยกันนะฮะแล้วก็มีโหมดหน้าสวยด้วยนะฮะเหมือนเดิมฮะ 100% เป็นเอเลี่ยนนะฮะน่าจะบีบตอบมากนะฮะเป็นเอเลี่ยนเลยนี่ฮะก็โอเคนะถ่ายได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงบ้างว่าถ่ายมันจะหน่วงไหมจะลองกดดูนะฮะแล้วดูซิว่าจะลองขยับมือดูนิดนึงว่ามันจะหน่วงมาหนึ่งของซ้ำก็โอเคนะฮะได้อยู่แต่ว่าก็จะมีโหมดมิลเลอร์นะเราก็ปิดตัวของมิลเลอร์ได้นะฮะตึ๊บก็จะออกเป็นมุมนี้เลยเป๊ะๆนะฮะ1 2 3เดี๋ยวก่อนดูว่าหน้ามันในนี้ไปนะหน้ามันยาวไปปะนะฮะนี่เหรออ่ะ1 2 3นี่ฮะก็ได้ความเนียนนะฮะแต่ว่าก็ความละเอียดต่างๆก็จะไม่เยอะมากนะฮะก็ถือว่าโอเคในรุ่นถูกเนี่ยอย่างน้อยคงก็ได้กล้องหน้าที่แบบนะดูก็กล้าพูดว่าดีกว่าพวกมือถือจีนหลายๆรุ่นในตลาดแน่นอนเลนส์วายหน้าเนียนโอ้สวยเนี่ยตอนนี้หน้าเนียนปิ้งเลยนะฮะประมาณนี้อ่ะนี่คือกล้องหน้าของ Vivo Y 31นั่นเองนะฮะเป็นไงฮะชอบกันหรือเปล่านะฮะส่วนตัวข้างโอเคนะฮะอย่างที่บอกทัชสกรีนค่อนข้างดีมากฮะกล้องหน้าจะมีอาการหน่วงๆเสมอนะฮะสำหรับตัวของ Vivo นะฮะไม่รู้ทำไมกล้องหน้าต้องหน่วงนะฮะเราไปเล่นเกมกันดีกว่าฮะ Nova 3เอาละก่อนเราจะเล่นเกมกันนะฮะเรามาทายก่อนคุณว่ากระตุกไหมนัดดูว่านิดหน่อยคือนัดดูว่านิดหน่อยไม่เยอะเชื่อไหมว่าเล่นได้นะไม่มิดแล้ววะเยอะแล้วอันนี้เยอะแล้วฮะ what เกิดอะไรขึ้นฮะอันนี้ไม่มิดละอันนี้เยอะละทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยดูนี่คือกระตุกนะนี่คือหน่วงมากนะนะฮะทำไมมันหน่วงเงี้ยโอ้โหหน่วงเลยเนี่ยนี่คือหน่วงเล่นไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะดีขึ้น
โอ้โหอ๋อรู้แล้วมันเป็นจอ HD ฮะตัวนี้พอความเร็ว HD เยอะขึ้นเนี่ยมันดูงี้เงามันจะประมาณนี้ฮะนี่เดี๋ยวดูนะคือมันจะไม่สมูทแต่มันจะไม่มีอาการแบบกึกกึกแล้วอะเดี๋ยวดูนะมันจะเป็นเล่นเล่นได้ของมันอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยสไตล์มารี400เนี่ยเล่นอะไรเนี่ยโดนยิงก็ไม่หยุดเห็นไหมเนี่ยโดนยิงอยู่เนี่ยเวลาเข้าคัตซีนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะกระตุกกว่าปกตินะฮะเนี่ยเล่นได้นะเห็นไหมแปลกว่ะเข้าคัตซีนแล้วกระตุกแต่ว่าพอมาตรงนี้ปุ๊บเล่นได้ซะอย่างนั้นดูดินะฮะยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดไหนยังไงยังไงหม่ำลูกปักเคียบหม่ำลูกปักเคียบยังไงยังไงเอายังไงล่ะฮะจะเอายังไงเอาชิดโดนตัวเองเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยเกือบตายเอายังไงยิงเอาเฮ้ยโดนตัวเองเอายังไงยังไงปืนไม่ใช่หรอกแพ้แต่ระเบิดเว้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไหนยังไงข้างบนใช่ไหมข้างบนใช่ไหมข้างบนปาระเบิดไม่ได้ยิงมั่วไว้ก่อนกระสุนเยอะซุปล่วงไปดิล่วงไปดิล่วงไปดีเห็นไหมเล่นได้ไหมงงไหมล่ะแต่เราเข้าคาสซี่นะมันกระตุกหน่อยนะแต่ว่าอ่ะมาคือกลายว่าเล่นได้เห็นป่ะนี่คือมาริ400คือด้วยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามาริ400มักจะทำได้ดีคือมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเล่นไปเรื่อยๆของมันอะไปเรื่อยๆไม่หวือหวาอะไรนะฮะเดี๋ยวดูนะเล่นของมันได้ Go ยังไงแตกเหรอจำไม่ได้แล้วอ่ะเอาแล้วยิงเข้าไปดียิงเข้าไปเห็นไหมมันสมูทจะสามารถคอนโทรลจุดนี้ได้เลยอ่ะอุ๊ยโอ้ยโดนยิงโอ้ยใจเย็นเว้ยยิงยิงเว้ยยิงยิงหน้าสั่นหมดอะยังไงดี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 เอาไปไหนแล้วไหนยังไงเห็นไหมเล่นสบายเลยเห็นไหมยังไงดีอุ้ยยังไงยิงขายิงแข้งเอาตายใครยิงใครยิงอะไรใครยิงอะไรเดี๋ยวปัดยังไงดีอุ้ยนี่ยังไงพี่เอาไงพี่เอาไงพี่ยังไงดีอุ้ยตายฮะอันนี้คือเป็นการสาธิตไงว่าเล่นเกมเนี่ยอย่าเล่นแบบนี้นะฮะเพราะจะไม่เราแพ้ได้นะฮะตัวเลขของฟรีก็มีโฆษณานะฮะอ่ะงั้นเรื่องการเล่นเกมมาริ400เนี่ยส่วนตัวเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์โอเคเล่นได้นะฮะไปของมันนะครับกลางค่อนข้างสูงเนี่ยเล่นได้นะอ่ะเรื่องของกล้องก็ผ่านไปแล้วเรื่องของเกมก็ผ่านไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงหูฟังนะฮะด้วยกันครั้งหนึ่งนะฮะหูฟังของ Vivo เนี่ยนะฮะที่ให้มาเนี่ยก็เป็นแบบเอียร์บัดนะฮะชอบมากๆเพราะว่าไม่ชอบเอาอะไรไปใส่ในหูเลยมันหยิ่งๆนะฮะทั้งที่รู้ว่าไอ้ตัวหยิ่งๆนั่นแหละเสียงดีกว่าแต่ก็ไม่ชอบอยู่ดีนะฮะจะลองฟังเพลงดูเป็นยังไงนะสำหรับหูฟังเผื่อใครอยากซื้อฟังเพลงอะไรนะไม่อยากซื้อใหม่ซื้อมาทีใช่ไหมก็ใช้เลยเอานี่แหละพาราด็อกซ์นะฮะเดี๋ยวฟังให้สำหรับการฟังเพลงนะฮะเมื่อกี้ก็ลองฟังด้วยตัวหูฟังดูแล้วเนี่ยนะก็สามารถบอกได้เลยว่าเสียงมันออกโทนแบบว่า
แห้งๆหน่อยแหลมๆแห้งๆแต่ว่าไม่ได้แหลมจี๊ดแน่นอนนะไม่แหลมจี๊ดแต่ว่าถ้าจะเอาเบสแบบตึมๆๆเนี่ยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่อย่าลืมว่าดูเหมือนมันจะเป็น small talk ในตัวด้วยนะฮะจริงๆถ้าจะฟังเพลงเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อหูฟังที่ไม่มี small talk ดีกว่านะฮะจากประสบการณ์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเพราะกว่านะเอาว่าเสียงนี่ถือว่าดีกว่ามือถือจีนทั่วไปพอสมควรนะระดับนึงเลยแหละอ่ะคราวนี้มาดูจอก่อนลืมให้ดูจอนะฮะว่าจอเนี่ยสีสันเป็นยังไงฮะ Vivo คุณภาพของจอนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะเขาเนี่ยจะทำจอมาได้ดีมากนะจะเห็นว่ามันไม่มีแสงรอดเลยนะฮะแล้วมันก็ไม่มีเงาวับๆด้วยนะฮะคือเป็นจอที่แบบดีมากคือถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้มือถือ Vivo นะฮะสมมุติเราไปเทียบกับมือถือเกรดแบรนด์ B นะแบรนด์ที่แบบเน้นสเปคแต่ว่าไม่เน้นแบบควอลิตี้ของคุณภาพในหลายๆอย่างเนี่ยก็จะไม่เห็นจอที่อยู่ในเกรดนี้นี่คือจอเนี่ยเวลาคุณดูเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเนียนตามากนะฮะมันจะแตกต่างจากมือถือจีนทั่วไปเยอะนั่นนะคือ Vivo นะจุดเด่นเขาอะทัชสกรีนจอสวยฟังเพลงเพราะ3อย่างเขาอะนะกล้องหลังดีกล้องหน้าหน่วงมันเป็นประมาณเนี้ย Vivo จะประมาณนี้นะฮะก็สวยงามดีเราจะเปิดเสียงลำโพงด้วยกัน1 2 3โอ้ลำโพงเบาอะลำโพงเบาอะลำโพงไม่ดังอะโอ้ลำโพงไม่ดังฮะโอ้เฟลเสียงมันไม่ได้กระหึ่มขึ้นมาเลยอ่ะเบามากนะเดี๋ยวเปิดเทเลอร์หนังแล้วกันนะคือมันดังนะมันไม่ได้เบาขนาดนั้นนะแต่มันไม่ได้ดังแบบกระหึ่มออกมาคือมันก็ได้ยินนะเสียงประมาณนี้โอ้ไงจอสวยป่ะคือมันกระทัดรัดมือดิ่มกันนะเนี่ย 4.7 นิ้วถ้าเทียบกับ5นิ้วอย่างเงี้ยอย่างดูเกียร์ห้านมันก็จะใหญ่กว่าหน่อยนึงอันนี้มันก็โอเคนะกระชับมือดีอ่ะโอเคใช้ได้นะลำโพงกังกระมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่อ่ะโอเคเรามาสรุปกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อลืมเลยคุณคิดว่าใส่เข็มทิศมาหรือเปล่าแนะนำว่ามือถือถูกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบใส่เข็มทิศมานะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่าใส่เข็มทิศเนี่ย Vivo เป็นอย่างนี้ไงนี่เขาใส่เข็มทิศมาด้วยเห็นไหมเซ็นเซอร์เข็มทิศมีนี่เลยโอ้ยแจมเลยเนี่ยฮะเพราะมือถือจีเนี่ยสเปคมาอย่างสูงแต่ไม่มีเข็มทิศเนี่ยเข้าใจแล้วเร็วด้วยนะกดปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าฮะว่านัดดุดชอบอะไรตัวนี้บ้างนะสิ่งที่ชอบเลยนะหนึ่งเลยชอบจอมากเป็นจอ HD ที่มีสีสันที่นวลตาและสวยงามมากนะฮะทัชสกรีนดีมากๆอันนี้ชอบเลยนะฮะกล้องหลังในราคา5,000เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะถือว่าไม่แพ้ใครถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยก็คือยอดเยี่ยมนะฮะลำดูข้อเสียที่หนูไม่ชอบมากดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามองที่ราคา 5,000 บาทนะฮะแบรนด์อื่นเนี่ยลอมมันมา16แล้วไงลอมเนี่ย16กิกแรมมันมี2แล้วมันไม่ใช่81แล้ว81เนี่ยราคาต้องเรทต่ำกว่านี้แต่อย่างที่พูดนะแน่นอนว่าลอมกับแรมมันต่ำสเปคมันต่ำแต่ว่าเรื่องอื่นมันทดแทนมาด้วยอะไรด้วยระบบชิปเสียงด้วยระบบจอที่ดีกว่าใช่ไหมคุณภาพทัชสกรีนที่ดีกว่ากล้องหน้าที่ดีกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ได้ทดแทนเข้ามานะฮะข้อเสียที่2เลยนะฮะที่ไม่ชอบเลยคือลำโพงเสียงค่อนข้างจะนั่นดูว่ามันว่ามันเบาเกินไปหน่อยนึงนะฮะเบาเกินไปนิดนึงนั่นดูเชื่อว่าถ้าใครมันได้จับก็คือจะรู้สึกว่ามันโอเคมันได้ยินแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ในห้องเงียบๆเหมือนในห้องรีวิวแบบเนี้ยคิดว่าเสียงก็น่าจะเบาลงเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็มองก็คือคิดว่าสเปคตัวของ CPU กับ ROM RAM เนี่ยให้มันน้อยไปนิดนึงละกันแต่ว่าข้อเสียนะนิดนึงอ่ะน้อยไปหน่อยนะฮะมีเข็มทิศนี่ดียอดเยี่ยมนะฮะกล้องดีกล้องหน้าสวยนะฮะจอดีจริงๆถ้าเพิ่มเป็น ROM 16 RAM 2 1นี่รุ่นนี้นี่เชียร์ขึ้นมากเลยนะเนี่ยนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละฮะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะฮะและนี่คือ Vivo Y31 นั่นเองนะฮะส่วนตัวนี้ถ้ามีสัก5ดาวเนี่ยให้ตัวนี้สัก3ดาวครึ่งถึง4เลยนะฮะคือคุณภาพดีมากๆเพียงเดียวโหถ้าลอง16 RAM 2มานี่จบแล้วนะฮะแล้วก็ CPU ช้าไปหน่อยนะในราคานี้จริงมันน่าจะนะแต่ก็ทดแทนด้วยอย่างอื่นแหละอย่างที่พูดไปนะต้องพูดแบบบางคนชอบจับคำพูดนะดูแค่บางจุดไปไงซึ่งไม่ยอมจับไปทั้งหมดนะอย่างที่พูดถ้าเราพูดทั้งหมดก็คือมันทดแทนด้วยคุณภาพหลายๆอย่างนะฮะที่มือถือที่อัดสเปคกระดาษสูงๆมาเนี่ยมันให้ไม่ได้นะฮะทัชสกรีนอ่ะคุณต้องมาสัมผัสเองจอเนี่ยคุณต้องดูเองกล้องคุณต้องมาดูเองว่ามันดีกว่าพวกแบรนด์ที่ขายถูกๆจริงๆนะฮะอย่างวิวเขามีศูนย์บริการเยอะแยะด้วยนะฮะยังไงฝากไว้ท่านี้ Vivo Y31 นะฮะเอาไปเลย3ดาวครึ่งถึง4ดาวนะจ๊ะบายนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า